เจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163และสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดไปรับชมรายการต่างๆได้โดยเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store แล้วใช้ชื่อคำว่า SBBTV999 ในการค้นหาสำหรับช่วงที่2ของรายการนี้เราก็กลับนิมนต์หลวงพ่อพรจรัญกับพบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนเราก็มาพบกันในช่วงที่2ในรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่สองนี้ก็รอสายจากญาติโยมถ้ายังไม่มาอาตมาก็จะพูดไปเรื่อยๆก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าเราจะทำยังไงจะสะสมบุญกุศลก็เราให้ต่อเนื่องเพื่อต้องการไม่ให้จิตของเราเนี่ยเดินหลงทางเพราะว่าจิตเนี่ยบุญบาปคุณโทษก็อยู่ที่ตัวจิตตรงนี้หลงทางเนี่ยไอ้จิตเป็นนายไอ้กายเนี่ยเป็นบ่าวทำไมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไอ้กายก็เหมือนเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งหรือรถยนต์เรือยนต์ไอ้จิตตรงนี้ก็เหมือนไอ้คนขับเครื่องยนต์หรือเรือยนต์เนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนถ้าไม่มีตัวคนขับแล้วเนี่ยกายมันก็ไม่เคลื่อนมันก็ไม่กายมันก็ไม่วิ่งรถยนต์มันก็ไม่วิ่งเรือยนต์มันก็ไม่วิ่งเพราะไม่มีคนขับมันก็อยู่เฉยๆดังนั้นการที่เรามาเนี่ยทีนี้การกระทำของเราเนี่ยเราทำดีทำชั่วเนี่ยก็มาจากจิตของเรานะเรามีศีลศีลมีมาจากกายอย่างแม้ที่เรารักษาศีลได้ก็ต้องมาจากจิตก็เรียกว่าจิตที่เป็นกุศลกรรมจึงรักษาศีลจิตที่เป็นกุศลกรรมเนี่ยเมื่อจิตมันสั่งเนี่ยอย่างเราจะผิดศีลข้อหนึ่งเนี่ยเราจะไปฆ่าใครในจิตมันสั่งเองมันโกรธมันพยาบาทมันกัดกายเกิดเวทนาไปตบไปตีไปฆ่ามันเพราะจิตมันเกิดเวทนาตรงนี้ไปฆ่ามันตอนนั้นเราก็เลยมาฝึกกายให้ดูจิตเพราะอะไรฝึกกายให้ดูจิตล่ะเพราะว่าการกระทําของกายก็เหมือนการกระทําของจิตเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเพราะจิตมันสั่งให้กายทํานะกายที่รักษาศีลในบริสุทธิ์เพราะจิตสั่งให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ถ้ากายสั่งให้แต่จิตสั่งให้นะไปฆ่าตัดลักทรัพย์ผิดศีลผิดธรรมนะไอ้จิตสั่งนะกายก็ไปผิดศีลผิดธรรมนะเพราะว่ากายเนี่ยมันไม่มีมันสมองที่จะไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เพราะจิตเป็นผู้สั่งนั่นเองนะดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจึงมาดูกายของเราว่าแนวกายเนี่ยเป็นเครื่องมือไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรที่พระเจ้ากล่าวไว้แต่มันเป็นธาตุนะธาตุรูปร่างลักษณะคือ1หัว1ลำตัว2แขน2ขานะไอ้ลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นธาตุธาตุดินน้ำลมไฟส่วนที่เห็นภายนอกชัดเนี่ยคือธาตุดินส่วนที่แข็งนะแล้วอยู่ภายในมีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมอยู่ภายในแต่ธาตุข้างนอกคือธาตุดินนะเป็นแกนนำก็คือที่โยมก็ถามว่าเห็นกระดูกเห็นกระดูกเดินได้กระดูกนั่นกระดูกนี่นั่นแหละคือตัวแกนถ้ากระดูกข้อใดข้อหนึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเดินหรือจะนั่งอะไรได้ถ้ามันขาดมันตอนขึ้นไปอันนั้นคือเป็นตัวแกนคือธาตุดินใช่ไหมแต่นั้นการที่เรามาเราปฏิบัติเนี่ยไอ้ธาตุต่างๆที่ทํางานขึ้นมาเนี่ยก็สร้างบุญสร้างบาปขึ้นมาก็ไอ้จิตนี่ไปขอตัวธรรมตัวที่นั่นเราจึงมาฝึกจิตให้รู้จิตของตัวเองแต่นั้นการที่เราฝึกจิตให้รู้จิตของตัวเองเราก็ต้องอาศัยกายเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าธรรมะน่ะที่พระเจ้าองค์ที่กล่าวไว้เนี่ย 84,000 ธรรมขันธ์ไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยอยู่ที่กายกับจิตนะอยู่ที่กายกับจิตตรงนี้เองนะเราก็จะเห็นว่ากายเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงนะเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าก็พูดบอกว่าให้เราพิจารณาให้เกิดปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมานี่ล้วนแต่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะอะไรที่เที่ยงอะมีเกิดก็ต้องมีดับนะถ้าไม่มีดับแสดงว่าไม่มีเกิด
นะดังนั้นการที่เราเกิดก็ดีก็ต้องมีดับนั่นแหละเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเกิดดับนี่ความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนดังนั้นการที่เรามาแต่ในความไม่แน่นอนเราก็ไม่รู้ว่าอายุขัยเราเท่าไหร่แต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะสร้างทางสองทางถ้ามีสติอยู่มีความระลึกไปธรรมะของพระพุทธเจ้ามีระลึกอยู่ก็สร้างบุญสร้างกุศลนะมาสร้างบุญสร้างกุศลก็ไปสุคติ ถ้าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราสร้างอกุศลขึ้นมาเนี่ยไปสร้างบาปทำคนอื่นเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนนะไปทำคนรอบตัวเดือดร้อนเนี่ยเรามานั่นไปก็เป็นไปสร้างบาปแล้วก็ไปทุกขติไม่ใช่ไปสุขติเขาก็แยกทางให้สองทางแต่นั้นก็บอกให้เราหนีทางอะไรทางทุกข์ไปสู่แห่งความสุขเราจะหนีทางทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยที่พระพุทธเจ้าที่แท้คือทานศีลภาวนา นะอันนี้เป็นบุญบุญพาไปสุขนะบาปพาไปทุกข์นะแล้วทำไงล่ะเราทำไมต้องมีทานทานเป็นผู้ให้เมื่อให้แล้วเนี่ยคือเป็นผู้ไม่ตนีก็ไม่หลงอ่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นของเรามันไม่มีของเราเนี่ยเราให้ไปเนี่ยไปกูก็อื่นของชุมชนไปพูดเสียตลาดให้คนอื่นเสียตลาดคนนู้นตรงนี้ทำบุญที่นั่นที่นี่ทำบุญที่นู่นที่นี่นะ เราจะเห็นเลยว่าไอ้ทานนี้ก็มีความสำคัญเพราะอะไรล่ะอนาบินทิกะเศรษฐีเนี่ยเป็นโสดาบันนะท่านถวายทานขึ้นมาคนอิจฉาท่านก็มีใช่ไหมไปเผาไปเผาศาลาที่ปลูกให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมและสาวกอยู่นะไอ้คนที่เผาก็ดีใจแต่อนาบินทิกะเห็นเขาดีใจเราต้องการจะตั้งใหม่อยู่แล้วเราจะหรือใช้มันใหญ่กว่าเก่าอีก ไม่เคยเสียใจเลยทั้งๆก็รู้อยู่ว่าไอ้คนนั้นมันแกล้งแต่ท่านก็พูดด้วยอภัยทานว่าไม่เป็นไรหรอกเราจะรื้ออยู่แล้วรู้สึกว่าศาลาหลังนี้มันเล็กเกินไปเราจะสร้างให้มันใหญ่กว่านี้อีกประจุคนให้มากอีก คือประจุทำอย่างนั้นไอ้คนที่ไปเผานี่ตกใจเลยโอ้เขาไม่เสียดายเลยไม่หาเรื่องว่าใครเป็นคนทําอะไรไม่สืบเกี่ยวเลยคือให้ไปเลย เขาเรียกว่าไม่อาฆาตอันนี้ก็ได้อภัยทานสูงส่งด้วยนะครับใช่เป็นให้อภัยทานไปถึงจะรู้ตัวก็ให้อภัยทานไปก็ไม่อาฆาตไม่พยาบาทอันนี้กําจัดอะไรล่ะความโกรธได้นะความโกรธความพยาบาทนี้กําจัดได้เพราะให้เพราะทําใจได้เพราะว่าอนามบินิกะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เอาไปไม่ได้แต่เราตั้งให้ใหญ่ไอ้พระนั่นสมบัตินี่เอามาตั้งใหญ่เอาไปได้เขาเรียกว่าบุญเขาเรียกว่ากุศลอันนี้เอาไปได้ เลยตั้งให้ใหญ่ให้คนมามากมายอีกอันนี้คือคนที่มีบุญเรียกว่าเป็นคนดีนะคนไม่ดีก็ชอบไปเผาผลาญไปทางคนอื่นก็เดือดร้อนอย่างนั้นแต่คนดีเป็นผู้เสียสละใช่ไหมอย่างโสดาบันอย่างเงี้ยอะไรในพุทธะแต่มาบอกโสดาบันมันทําได้ง่ายมันทําได้ยากไงเราก็ต้องฝึกไงถ้าว่าปฏิบัติไงถ้าทําได้ง่ายก็สําเร็จกันหมดสิเพราะมันยากไงเราต้องมาทํามรรคให้มันเกิดขึ้น นะมาเกิดเดินทางให้มันถูกนะเราจะเสียสละยังไงล่ะนะเสียสละเราก็ต้องฝืนเราต้องขัดเราต้องเกามันเราจึงจะไปทางไปถูกมรรคได้ถ้าไม่ฝืนไม่ขัดไม่เกาเพราะอะไรล่ะเพราะสิ่งยั่วยุในรอบตัวเราเนี่ยมันมีแต่กองกิเลสทั้งนั้นเลยนะรอบตัวเราไม่มีอะไรเรามีแต่กิเลสเราต้องฝ่าฟันกิเลสเหล่านี้ให้ได้นะเอาเป็นกิเลสที่เป็นกุศลธรรม ถามว่าแล้วนั้นมันเป็นกิเลสมันเป็นแต่เป็นกุศลไม่ได้อกุศลก็ทํากุศลธรรมให้เกิดแต่มันก็เป็นกิเลสนั่นแหละนะแต่นี้เราก็จะทําอย่างไรก็แยกแยะออกมาในการปฏิบัตินั่นแหละก็เรียกคนดีคนดีก็เป็นมีกิเลสนะก็อยากเป็นคนดีก็เป็นกิเลสคนชั่วก็มีกิเลสแต่กิเลสก็เรียกว่าอกุศลกรรมกับกุศลกรรมเรียกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะนะเป็นของปกติของเราจ้ะ ในช่วงนี้ก็มีคําถามที่ฝากเข้ามาครับหลวงพ่อคําถามนี้อาจจะเป็นความอยากรู้ของคนหลายๆคนด้วยนะครับมาจากคุณรัศมีจังหวัดศรีสะเกษนะครับถามว่าคนดีจริงๆต้องทําตัวแบบไหนคะเจอเหตุมากระทบอยู่เรื่อยๆเลยครับคือคนดีเนี่ยสิ่งที่กระทบคนไม่ดีก็ต้องมีสิ่งที่กระทบดีไม่ดีเนี่ยเราก็รู้ว่าคนดีนี่ก็คือหมายความว่า คนอยู่ไม่ทำตัวคนอื่นเขาเดือดร้อนไม่ทำตัวเองเดือดร้อนอันนี้คือคนดีครับคนดีต้องมีฐานแห่งบุญนะคนที่คนดีเนี่ยคนมีบุญ
นะไอ้คนที่เป็นบาปเนี่ยไม่ใช่คนดีใช่ไหมนี่ก็มีฐานแห่งบุญบุญและกุศลตรงนี้ตอนนี้ไอ้ทำว่าคนดีเนี่ยชาวบ้านยกย่องหรือไอ้นั่นก็ยกย่องขึ้นมาเนี่ยคนทั่วไปยกย่องเนี่ยนะมันก็เป็นเรียกว่าเป็นคนดีแต่การที่กระทบกระทั่งเนี่ยมีคนมาติมีเตียนมาว่าไหนถึงคนดีก็มีคนมาติมาเตียนโยมเป็นปกติมันโลกธรรมแปดนี่โยมแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเองนะท่านเป็นคนดีท่านบริสุทธิ์เป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ให้ชี้ทางมรรคให้เดินทางไปสอนคนจนอะไรต่ออะไรเนี่ยใครเข้าขายท่านก็ไปเนี่ยแต่ยังมีคนติเตียนเลยใช่ไหมยังมีติเตียนเลยนะไม่ได้ติเตียนในเมืองนั้นนะในพระอนุนเนี่ยทนไม่ได้โสดาบันแต่พระอนุนพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าไปจากเมืองนี้แล้วที่เขาไม่ต้อนรับเราไปจากเมืองอื่นน่ะมันจะไม่มีนินทาหรือมันก็มีน่ะใช่ไหมเพราะคนดีก็ไม่ดีมันก็ปนกันอยู่ตามเมืองน่ะการนั้นนินทามันก็อยู่ที่ว่าเขานินทาเราเนี่ยถ้าเราดูตัวเองดูกายดูจิตของตัวเองเนี่ยเราก็ไม่หวั่นไหวในการนินทาเขามีปากเขาก็ต้องพูดอยู่แล้วเขามีชมก็ต้องมีติเขาถึงให้ดูตัวเองไงล่ะใช่ไหมเขาโอ้อันนี้เนี่ยไปวัดอยู่บ่อยๆไปภาวนานะไปภาวนาไปหาพระหรือเปล่าไปจับพระหรือเปล่าจะทำพระศึกหรือเปล่าเขาก็พูดไปเพราะปากเขามีนั่นแหละปากไม่ดีเนี่ยอกุศลก็เกิดกับเขาแต่ใจจริงเรามาอยากปฏิบัติธรรมอยากมาตั้งบารมีแล้วพอมาวัดแล้วเนี่ยมาฟังพระแล้วมันสุขมันสบายมันเย็นไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปจิตวุ่นวายกับลูกกับสามีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะมันสบายใจแต่จิตมาตรงนี้คนก็มาวัดมาสงสัยติดพระละมั้งอันนั้นมันก็มีคนติดขนาดมาวัดนะเป็นคนดีฮะไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีคนติคนชมเพราะเขาไม่รู้อ่ะถ้าเขารู้เขาคงไม่ติหรอกตอนนั้นการติเตียนอะไรเนี่ยเป็นโลกาวัชชะตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นปกติของคนทั่วไปโยมนะเราจะห้ามเขาว่าไม่ได้หรอกนะอย่างพระอรหันต์ยังโดนว่ายังโดนติเตียนเลยพุทธเจ้ายังโดนติเตียนเลยถูกไหมอาตมาก็ไปฟังธรรมนะเนี่ยก็บอกว่าไอ้เนี่ยแม่พระอะไรล่ะพระชินราชที่พุทธโนโลกเนี่ยโอ้ยก็ว่าเทวดาสร้างเนี่ยสวยงามไม่มีใครจะงามเข้าเทวราชไปดูจริงก็สวยงามจริงแต่เสียอย่างเดียวพระชินราชทำไมเสียอย่างเดียวเพราะพูดไม่ได้ว่าคนมันจะติไอ้โยมไอ้ท่านนะคนจะติว่าเสียอย่างเดียวถ้าพูดได้เนี่ยโอ้โหดีแน่นอนก็เพราะพระชินราชที่พุทธโลกจะพูดได้ดีใช่ไหมก็ยังคนตินะไม่รู้จะติอะไรอ่ะเพราะมันงามทุกส่วนเลยอะไรก็งามไปหมดอะไรเสียอย่างเดียวมันพูดไม่ได้นั่นก็คนจะติระอย่างนั่นแน่เราก็จะไปห้ามเขาติทำก็ยากโยมพระพุทธโคดมก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีนะเขาก็สอนมาก็ยังมีคนติเตียนธรรมดานะแต่ก็มีบาปเขาจึงแบ่งออกมาไงเลยโยมก็บอกว่าบัวตีเราว่าไอ้เราสุดท้ายโดนไอ้ลายไอ้เต่าไอ้ปลาไอ้หอยนี่มันกินอยู่อันนี้มันก็ติเตียนนะติเตียนพระติเตียนสงฆ์ติเตียนคนนั้นคนนี้ใช่ไหมแต่ไอ้คนดีที่มันพ้นน้ำแล้วมันไม่ติเตียนตัวไม่ติเตียนใครหรอกติเตียนตัวเองนะตัวเองว่าเรายังทำไม่พอเรายังไม่ถึงฝั่งเราต้องพยายามทำให้ถึงฝั่งต้องปฏิบัติให้ถึงฝั่งนี่ติตัวเองใครอย่างอื่นเขาไม่มองเขามองตัวเองอย่างเดียวนี่คือการที่ว่าเขาพ้นนะคนน้ำฮะหนีกิเลสเขาไม่มองคนอื่นเขามองตัวเองถ้าเรามองตัวเองปฏิบัติของตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะติเราก็ไม่รู้หรอกเขาจะชมเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ไปสนใจนั่นแหละนี่ก็เรียกว่าเป็นคนดีโยมถ้าจิตโยมยังไปส่งออกไปหาคนนู้นคนนี้เนี่ยเขาว่าเราคนดูถูกเราเขาใช้สายตาว่าเราอะไรเงี้ย มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยนะไม่จบไม่จบนะอันนี้แสดงว่าจิตเรายังไม่ดีโยมถ้าจิตดีต้องอยู่ที่กายนะอยู่ที่นะจิตเราอยู่ที่กายพิจารณากายต่อเนื่องไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่เรื่องคนอื่นให้ยุ่งแต่เรื่องกายกับจิตของตัวเองให้มีสติคุมจิตให้ตัวกายของเราเดินยืนนั่งนอนนะเนี่ยคนดีแน่นอนนี่คือดีอะไรดีเดินไปตัวอายมรรคคือตัวธรรมมรรคให้ไปผลขึ้นมานะธรรมมรรคให้ไปผลและในช่วงนี้มีสายเข้ามาครับหลวงพ่อมาจากโยมสมศักดิ์จังหวัดร้อยเอ็ดครับเจริญตุกโยมก็หลุดไปแล้วครับเพราะสายหลุดไปแล้วครับนะแต่นั้นเราบอกว่าเราจะเป็นคนดียังไงถ้าเราจะว่าเราจะทำไงก็เป็นคนดีก็หมายว่าดูตัวเองนะเราจะเป็นคนดีแน่นอน
ไม่มีเรื่องกับใครไม่ทะเลาะกับใครไม่นั่นใครไม่มีศัตรูเรียกว่าดูตนเองแก้ตัวจ้าจ้าจ้าแต่นี้เราต้องดูแต่นี้บอกว่าดูตัวเองดูอะไรดูกิเลสเนี่ยทะเลาะอะไรก็ทะเลาะกับกิเลสกับตัวเองนะแล้วทะเลาะอะไรทะเลาะกับใจที่เป็นอกุศลน่ะจะไม่ทะเลาะกับใจกุศลก็ชี้ทางใจกุศลให้เป็นกุศลซะเพราะใจมันแบ่งออกไปสองทางคือบุญกับบาปใช่ไหมมันจะคอยไปทำบุญบ้างบาปบ้างอะไรไหมทะเลาะมันอย่าไปนะบาปนะไปทุกขตินะบุญไปสุขตินะทำให้ใจเป็นทางเดียวกันอย่าไปกลับนะคือทั้งนั้นเนี่ยนั่นแหละเป็นคนดีนะให้ปฏิบัติเดียวอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นคนดีนะให้ไปทางเดียวกันนะทางอะไรล่ะทางมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและทางไปสู่นิพพานสมบัติแน่เดินทางทางนี้นะอย่าทางต่ำกับมนุษย์มาลำบากอยู่อีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่าที่เขาตำหนิติเตียนเราก็อาจจะเป็นข้อบกพร่องของเราก็ได้ถ้าจริงเราก็แก้ไขนะครับถ้าไม่จริงเราก็ปล่อยวางไปดีกว่านะครับคือคนมันจะพูดนะเราจะบกพร่องอะไรเพราะผู้คนคนธรรมดาทั่วไปก็ยังมีคนบกพร่องทุกอยู่แล้วเพราะสติมันไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารวมสู่อินทรีย์นี่ก็เรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ติเตียนถึงเขาจะติเตียนเขาด้วยความที่เขาปักคือกนองอิจฉาริษยาเขาอีกอย่างนึงและในช่วงนี้มีสายเก่าเข้ามาครับหลวงพ่อมาจากโยมสมศักดิ์จังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนเดิมครับเจริญสุขโยมมาตรการหลวงพ่อคอนเทลันปฏิทิกรท่านผมสงสัยเรื่องกับการคำว่าสังโยชน์นะครับผมช่วยอธิบายหน่อยครับหลวงพ่อพุทธรันครับสังโยชน์ครับคือตัดสังโยชน์คือตัดขาดไงเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งจะแม้เราตัดขาดไปเลยโดยการที่เราตัดตอมันยังไม่ขาดมันยังมีรากทำให้ต้นไม้เนี่ยงอกขึ้นมาได้อีกแต่ถ้าเปรียบเหมือนว่าเราจะตัดสังโยชน์เนี่ยเราต้องขุดรากถอนโคนนะอันนี้เรียกว่าตัดสัญญาต์นะจากสัญญาต์คือความโกรธเนี่ยเราต้องตัดรากถอนโคนความโกรธว่าเราตัดสัญญาต์ให้ก็ไม่โกรธแล้วเนี่ยแล้วต่อไปไม่มีโกรธอีกเลยตลอดชีวิตนี่คือเราตัดสัญญาต์อ๋อตัดสัญญาต์ได้นะคือไม่โกรธครับนะไม่หลงเราตัดสัญญาต์ได้คือเราตัดได้ตลอดชีวิตมันไม่เติบโตแล้วมันตายไปแล้วเป็นตอไม้ที่ตายแล้วไม่สามารถจะงอกขึ้นมาอีกมาออกมาตำมาแล้วแล้วหลงอ่ะหลงมันเกิดกับโกรธไหมฮะหลงความหลงเนี่ยก็หลงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ยังสวยยังงามแต่พระเจ้าจ้างก็บอกว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนเป็นล้วนอนิจจังวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพัดพรากจากการแน่นอนเลยอยู่ที่กรรมเขากำหนดมาว่าเราจะอายุขัยเท่าไหร่นะไอ้นั่นน่ะเราจะไม่หลงตัวเองหลงว่าเราอยู่อีกนานเนี่ยเราต้องมีความแก่หนีไม่พ้นหรอกความเจ็บหนีไม่พ้นความตายหนีไม่พ้นไอ้นี่แน่คือไม่หลงแต่นั่นยังหลงไว้ฉันยังอยู่อีกนะหลงนี่สำคัญนะผมใช่เพราะหลงโกรธไงว่าโกรธเนี่ยดีหลงพยาบาทว่าพยาบาทได้ดีหลงว่าได้ของมานี่เขานับถือว่าเรารวยเรามีนับถือเขายกย่องว่าเราเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเราไปหลงเนี่ยรับหลงทรัพย์สินเงินทองไปหลงโลภะนะมันไปประกอบด้วยโลภะและโทสะครับผมนะขอเข้าใจนะเราก็ถ้าตัดขาดแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อะไรก็ไปไม่ได้เอาไปได้อยู่นามธรรมคือบุญกับบาปนั่นเองครับครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับเจริญพรจ้าอย่างหนึ่งที่จะแก้ความหลงความเห็นผิดก็คือการยอมรับความจริงนะครับหลวงพ่อเพราะความจริงเราจะกำจัดความหลงได้ก็คือตัวสตินะนะเพราะขาดสติเราจึงหลงอยู่ก็ยังหลงเนี่ยในที่พระเจ้าก็บอกว่าเราจะกำจัดความหลงได้ให้เราเดินตัวมรรคแล้วไม่ถูกผลเคยค่อยพิจารณากายนี่ไงใช่ไหมก็ลองพิจารณากายเนี่ยเราพิจารณากายเราทำไมต้องพิจารณากายกำจัดความหลงเนี่ยว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นธาตุใช่ไหมไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่มีเขาด้วยเราไม่มีเขาไม่มันไม่มีตัวตนอะไรแต่มันเป็นธาตุสี่ประกอบมา1หัว1ลำตัว2แขน2ขาไอ้ธาตุสี่มันประชุมพร้อมกันตรงนี้ใช่ไหมเราเห็นถ้าเราไม่ตรงนี้ปั๊บเราจะหลงไปทำไมล่ะ เราจะโลภเอามาบำรุงอะไรล่ะเพราะมันไม่ใช่ของเราเนี่ยไปบำรุงคนอื่นเลยมันมีอยู่แค่นี้เองมันคือแค่นี้เอง ถ้าเราก็จัดกรรมนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เดินไปตัวตรงนั้นเราทำไมเราจึงกำจัดได้เราต้องดูบ่อยๆแล้วต้องเห็นจริงๆ ไม่ใช่เราเห็นด้วยสัญญาเห็นด้วยอ่านมาไงไม่ใช่เราต้องเห็นจริงๆว่าไม่มีอะไรอ่ะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
แล้วก็เกิดมามีอะไรไม่ได้ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็พูดนะเกิดมาทำอะไรแปรงฟันเวลาถ้าเด็กก็แปรงฟันกินข้าวไปโรงเรียนกลับมาก็เล่นก็มานอนอย่างเงี้ยเมื่อเติบโตขึ้นมาก็เรียนมหาวิทยาลัยก็ไปแฟนมามีแฟนมีอะไรก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยเวียนว่ายเกิดใช่ไหมกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายไปแล้วก็กลับใช่ไหมเช้าหลับแล้วก็ตื่นอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยชีวิตเราไม่มีอะไรเลยมีแต่เรื่องไตรละตั้งแต่เด็กจนโตเลยใช่ไหมไปทำงานก็เพื่ออะไรมาปรุงตัวเองอ่ะไม่มาทำอะไรเอาตำแหน่งหน้าที่เอายศสรรเสริญเอาความโกรธความโลภมาลงมาใส่ตัวเองอ่ะถ้าเราเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของชีวิตนี่ก็จะไม่หลงทางนะครับมันจะไม่หลงทางแต่ที่จะไม่หลงทางได้ก็คือเราต้องมากินนะคือการที่เราเป็นพระมีเวลาว่างที่เราไม่มีความใจใส่เพราะจิตของเราคนคารวะทุกวันนี้เราต้องทำงานต้องเลี้ยงชีพนะมีเมียมีลูกต้องเลี้ยงชีพแต่โอกาสที่จะมองตัวเองเนี่ยมันก็มีน้อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นพระหรือคนที่ไม่ทำงานเลยคนรักษาศีลหรืออะไรเนี่ยบวชตลอดชีวิตหรือไม่ชีอย่างเงี้ยอะไรตรงเนี้ยเขามีโอกาสที่มองเห็นว่าวันหนึ่งเราไปคิดแล้วมันไม่มีอะไรเลยทุกวันเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยกินแล้วก็ถ่ายแล้วก็กินนอนแล้วก็ตื่นแล้วก็นอนล้างหน้าล้างตาไปมาอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยจนอายุจำได้จนแก่ชราจนตายมีก็แค่นี้เองน้อยคนนะครับที่จะสลัดออกมาจากโลกที่เป็นพันธนาการนะครับเพราะมันสุขไงฮะมันพอมาไม่ติดข้องอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นการที่เรามาเพื่อทางการให้เห็นทุกข์ใครเห็นทุกข์ก็เน้นเห็นธรรมทุกข์ทางกายทุกข์ทางจิตทุกข์ทางกิเลสทุกข์ทางขันธมารคือกายแต่ทุกทางกายก็คือเข้าโมโรงพยาบาลใช่ไหมเรียกขันธมารบีบคั้นแต่ทุกทางจิตก็ค่อยธรรมะรักษาใช่ไหมทุกทางจิตมีความโกรธความโลภความหลงนี่ต้องธรรมะทั้งอื่นโรงพยาบาลช่วยไม่ได้นะโรงพยาบาลช่วยได้ทีนี้ที่คนพ้นทุกเพราะทนทุกเพราะจิตไม่ได้อยู่ที่กายครับพ้นทุกที่จิตในนี้ไอ้ตัวจิตตรงเนี้ยที่เป็นจากธรรมดาไปสู่คนไม่ธรรมดาเงี้ยก็จิตนั่นแหละจิตดวงเดียวมันไม่อยู่ที่กายหรอกพ้นจากอาสวะใช่ไหมครับใช่พ้นจากการอาสวะไปจากคนธรรมดาไปสู่อริยะบุคคลครับแต่นี้เราก็ต้องฝึกต้องทำติต้องพิจารณาตินะทางเดินมรรคหนึ่งไปอย่างนั้นนะไปทางเวอร์มากก็ไปอย่างนั้นนะถ้าเราไม่เดินเราไม่ตามมันก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเราก็เวียนวัฏฏะอยู่ในคารวาสอยู่ในกองทองเราไม่สามารถจะไปเอาตติไปเลื่อยกองทองออกจากกองได้เนี่ยหลงกองทองนะวัฏฏะทุกฐานเนี่ยเป็นกองทองนะติดเนี่ยใช่ไหมเราจะออกจากกองทองได้ไงก็ต้องเอาตติไปตั้งหาทางออกอย่าไปหลงมันครับตกเชี่ยวกู้มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่อยากจะบวชอยากจะสลัดพันธะทางสังคมโลกออกแต่ว่าต้องติดภาระทางครอบครัวก็ดีทางภรรยาก็ดีทางสามีก็ดีหรือว่าจะเป็นทางลูกหลานอะไรก็ดีนะครับจะติดข้องจะไม่สามารถที่จะปลีกตนเองมาได้เลยนอกจากว่ามาบวช3วัน7วันถือศีล8ถือศีล5ที่วัดนะครับบางครั้งบางคราวก็เพราะว่าท่านมีกรรมเป็นพันธุปีกรรมเป็นพัวพันก็ต้องทำแต่พระพุทธองค์เขาบอกว่าการบวชก็ดีการนั่งก็ดีมันไม่ใช่นะที่จริงเนี่ยบวชคือใจอะบวชให้ใจเป็นพระเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ใจตรงนี้ที่หลวงปู่ตะวันว่าเอาพระไว้อยู่ที่ใจเอาพระธรรมอยู่ที่ใจเอาพระสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อใจเราเป็นพระแล้วนั่นแหละคือเราจะเป็นคารวะเป็นสงฆ์มันก็เหมือนกันนะโยมถ้าเกิดจะเกิดว่าถ้าเราเป็นสงฆ์เรายังทำข้อสงฆ์ไม่ได้มันก็ไม่ต่างกับคารวะเพราะใจของเราเป็นคารวะครับเพราะมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่กายนี่มันเอาผ้าเหลืองมาผมแต่ใจยังเป็นคารวะเนี่ยต่อหน้าเราก็ใส่ผ้าเหลืองรับหลังเราก็ไปนอนกับเมียอย่างเงี้ยมันก็เป็นคารวะอยู่แต่เพราะใจมันไปสู่ราคะนะไอ้นั่นก็ไม่ใช่แต่นั้นการที่เราบวชเนี่ยเขาเรียกว่าบวชที่ใจแต่กายเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยลักษณะเต่าพระพุทธเจ้าผมอย่างเงี้ยครับนั้นเองใช่ไหมแต่ที่จริงว่าการหลุดพ้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ผ้าเหลืองหรืออยู่ที่กายแล้วการหลุดพ้นอยู่ที่ใจฝึกเราจะละความโกรธความโลภหลังได้ยังไงให้มันบางลงได้ยังไงมันอยู่ตรงนี้เองนั่นการฝึกก็ถึงให้ฝึกสติไงให้เป็นมหาสตินะถ้าเราเป็นมหาสติเราจะรู้ทันนั่นแน่มหาสติคืออะไรคิดปั๊บละปุ๊บคิดปั๊บละปุ๊บเนี่ยมันจะหลงไหมไม่หลงอะรีบปั๊บเนี่ยไม่หลงแล้วละปุ๊บมันโกรธละปุ๊บเลยเพราะมหาสติมันทำงานเนี่ยรู้มันไหวปุ๊บเลยนะรู้ปุ๊บแล้วเรียกว่ามหาสติครับเห็นไหมในสังคมปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่ามีความประมาทมัวเมาในชีวิตเป็นจำนวนมากก็อยากจะให้หลวงพ่อย้ำเรื่องเทวทูตทั้งสี่นะครับการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรแล้วก็มีแนวทางในการเป็นไปยังไงครับ
คือคนเราเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นมันก็จงแบ่งก็แบ่งมาพุทธเจ้าในสมัยพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ท่านก็เทศนาไปไอ้คนสำเร็จก็สำเร็จไปไอ้คนไม่สำเร็จก็มีใช่ไหมบางคนมาบวชไม่สำเร็จเป็นลูกน้องของเทวทัตก็มีแต่ไม่ฟังพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าฟังตามแต่ไปฟังธรรมของพระเทวทัตมากกว่าก็เกิดพบกิจเพิ่มมาอ่านประวัติหลวงปู่ขาวท่านเคยบอกว่าท่านเคยทานแต่เป็นลูกติดของเทวทัตแล้วตายไปเป็นนกกระยางการจะมาพบตรงนี้นานเลยนะไอ้นั่นแหละก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันอยู่ที่บารมีบางคนบารมีเต็มบางคนบารมีนะเขาจึงว่าบวชตีเหล่านะทีนี้บางคนที่เข้ามาเนี่ยเรามาวัดเนี่ยนานาจิตตังหลวงพ่อทำไมต้องมาแต่งเพลงเรื่องนานาจิตตังต่างคนต่างเกียรติใจแต่เพราะอะไรเพราะคนเข้ามาเนี่ยมันนางตีทางใจจริงๆบางคนก็สนใจบางคนก็ไม่สนใจบางคนก็อยากปฏิบัติบางคนก็ไม่อยากปฏิบัติเขามากูก็มาเขานั่งกูก็มากูว่าฉันมาวัดแต่ไม่เอาธรรมะไม่ปฏิบัติมันก็มีแต่นี้เราจะให้ทุกคนเหมือนกันหมดไปไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่เอาอย่างไรมันก็ไม่เอามันไม่สู้มันก็ไม่เอามันคาดอยู่นั่นแหละใช่ไหมแต่นอกจากว่าคนที่เอาเนี่ยพูดน้อยไม่พูดก็เอาพูดก็เอาพูดก็ก้าวหน้าไปอันนั้นก็มันก็อยู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะแต่นี้การที่เราบอกว่าเราจะทำให้คนดีทั้งประเทศโอ้โหแหมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะต้องพูดทั้งการปฏิบัติให้ดูเลยหนึ่งเดียวในโลกนะ คนยังไม่ไปตามเลยนะคนยังไม่ตามเลยเราก็ดูตัวอย่างใช่ไหมเป็นอกตัดคนเดียวในโลกไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนเลยทำไมคนจึงไม่ยอมรับกับทุกคนอ่ะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าบนไม่ถึงบนไม่ถึงบนไม่ถึงไม่เห็นธรรมะไงเอาวิชามันบังอยู่มันบังอยู่แต่คนที่มีวิชาแล้วก็เข้าใจโอ้เรามีวาสนาดีนะหนึ่งมีพุทธศาสนาอยู่ที่ประเทศเรานะเป็นการเผยแพร่คือการปฏิบัติข้อที่สองมีมหากษัตริย์อันเลิศหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยสององค์มหากษัตริย์ชาติศาสนาและชาติเนี่ยก็มีอุดมสมบูรณ์จะไม่จะลบกับใครนั่นกับใครแม่ผลไม้มีทุกชาติเลยข้าวปลาสมบูรณ์ไปหมดใช่ไหมมาปังนาอะไรแค่ปีหนึ่งทำสามครั้งเลยผลไม้มีตลอดฤดูกาลเลยไอ้นี่หมดไอ้นี่หมดหาที่ไหนล่ะประเทศอื่นมีไหมไม่มีอ่ะมันเป็นปากปากความถึงพร้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ดีความถึงพร้อมทางด้านบุคลากรที่ประเทศเรามีก็ดีนะครับมันเหมาะสมทุกอย่างนะครับที่จะทำที่จะสร้างแต่บางคนเขามองข้ามไปทำไมมองอย่างอื่นเพราะอะไรล่ะเพราะว่าตัวนิวรณ์มาฝังตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยก็ไม่เอาอะใช่ไหมไม่เอามาแต่นี้ทั้งสมบูรณ์ทุกอย่างเลยก็เกียจการไม่เอาโดนนิวรณ์ก็มาใช่ไหมตอนนั้นเราจะฝึกตรงนี้ได้ให้นิวรณ์มันนี่ได้หายได้ยังไงก็ต้องอาศัยการว่าต้องพามาบ่อยๆแล้วทำอยู่บ่อยๆต้องเข้ามาวัดมาฝึกแต่ฉันยังไม่เป็นฉันยังไม่น่าลงมาฝึกดูสิลองมาวัดสังฆทานดิ3วัน7วันเสาร์อาทิตย์ลงมามาทุกอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทุกวันเดี๋ยวมันก็จะเติมตามออกไปมันจะเปลี่ยนชีวิตเองเปลี่ยนชีวิตยังไงอ่ะเคยใช้เวลาที่ว่าเสาร์อาทิตย์ไปกินเหล้ากินเบียร์ไปขังขมขับมาวัดมาตรวจหมดไว้พระนี่ครับนี่มันเปลี่ยนหนึ่งแล้วเราทำทุกวันจิตเริ่มเย็นจิตเริ่มสงบขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นปั๊บเนี่ยโอ้ยน่าจะมาทำ5วันมันมีแต่เรื่องทุกข์เลยมาวัด2วันนี่สุขกว่าอีกเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกันจะเปรียบเทียบกันมาวัดมาปฏิบัติที่เราละได้เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องติเตียนเนี่ยมาวัดเขาก็ยังมีติเตียนแต่เราก็ทำใจพระเจ้าพระท่านสอนบอกให้ดูกายดูใจตัวเองไปดูคนอื่นเขาดูคนอื่นเขามีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องปัญหาถ้าเราดูกายดูใจของตัวเองนะมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเราทำไม่ดีมึงไม่ดีก็ทำให้มันดีสิใช่ไหมมันละได้เนี่ยมันวางได้ใช่ไหมมันอยู่ที่กายกับใจของเรานี่เองใช่ไหมองค์กรีมานว่าชั่วอยากจะมีฤทธิ์มีเดชทำไหมแต่ท่านมารู้ธรรมะใจตะว่างปั๊บเนี่ยท่านมาดูกายดูใจท่านก็ละได้ไงใช่ไหมจากโจรกลายเป็นพระที่หลุดพ้นด้วยใช่ไหมพระที่หลุดพ้นด้วยจากโยนที่ฆ่าคนนะฆาตกรใครๆก็กลัวใครๆก็หนาวแต่มาไปพระหรือไปพระอะไรอ่ะพระอรหันต์เจ้าด้วยพระอรหันต์ใช่ไหมทำให้คนเนี่ยเขาว่าคุณมันเปลี่ยนได้เพราะใจมันเปลี่ยนได้มันอยู่ที่ว่าเราเดินทางถูกไหมกันนั่นเองพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านว่าจะเร็วจะชั่วมาขนาดไหนก็มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มทำความดีกันใหม่ ชีวิตได้ยังมีลมหายใจอยู่ใช่พระที่มาบวชเนี่ยบางคนไม่ใช่ว่าดีตลอดนะบางคนก็ไม่ดีแต่มาเป็นพระแล้วปฏิบัติธรรมแล้วละแล้วกลับมาบวชได้2เดือน3เดือนนะมาเป็นพระแล้วปฏิบัติแล้วเห็นธรรมแล้วไม่ตึกเลยบางคนอยู่ถึง30ปีก็มี30กว่าปีก็มีเพราะอะไร
ก็พอมาเห็นธรรมแล้วปฏิบัติแล้วโอ้ทางนี้ทางเดียวใช่ไหมเราก็จะเห็นอย่างเจ้าคุณนองเนี่ยใช่ไหมก็ผัดแฟนห้าปีสี่ปีโอ้อยู่นานแล้วไม่ศึกดีกว่าผัดไปเรื่อยจนไม่ผัดแล้วไม่ผัดแล้วใช่ไหมแฟนก็ไม่เลยจะศึกแล้วพี่เนี่ยว่าปฏิบัติได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วนะก็ผัดไปเรื่อยปวดให้ไกลเหนื่อยให้รอหกใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดใช่ไหมครับได้ก็เป็นอาหารกลางเมืองอ่ะอ๋อครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับถามว่าการพิจารณากายจะพิจารณาตอนที่กายเคลื่อนไหวหรือพิจารณาเป็นจุดๆของร่างกายคะแล้วแต่ครับตรงไหนก็ได้เราจะพิจารณาเป็นจุดๆก็ได้ขอให้จิตมันอยู่ที่กายละกันถ้าจิตเราเพ่งไปเนี่ยอันนี้เป็นสภาพของเน่าเปื่อยของเหม็นของไม่สะอาดนี้ก็ได้หรือเราจะพิจารณาจากศีรษะมาถูกเท้าศีรษะในอาการตามที่สองนี่เราก็ได้จากหัวมาในผมมายังไงนั่นยังไงไอ้ติ่งเหล่านี้ไปอะไรเนี่ยเราพิจารณาเนี่ยก็ได้หรือเราจะไปเพ่งตรงนั้นก็ได้ก็คือว่ามันอยู่ที่กายเพียงแต่น้อมก็มาให้อยู่ในกายได้ให้จิตมันอยู่ในกายเราได้ตลอดนะพิจารณาเราแล้วแต่เราเนี่ยจะพิจารณาสติในกายานุสติหรือจะพิจารณาอสุภะที่3วัน7วัน5วันไฟช้า9ที่อาจารย์จรัญจะว่าใช่ไหมว่า7 3วันนี่7วันนี่มันเหม็นจุงเลยนะจาก7วันแล้วหนอนมันชัยลูกตารูตะวันทั้ง9รูตะโมกรูปากนี่หน่อยมันชัยน้ำเหลืองมันไหลมันเหม็นจุงไว้นั่นนะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ว่ากายเรามันเหม็นเนี่ยโอ้โหมันหอมขึ้นมาเนี่ยลิ้นก็จุกอยู่ที่ปากใช่ไหมตามันก็โปนขึ้นมาเพราะว่ามันเหม็นมันเน่ามันปุกขึ้นมาถ้าพิจารณานี้ก็ได้ทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายว่าของเหม็นของเน่าที่อยู่ในตัวเราคือตรงไหนที่จิตแล้วพิจารณาและชอบแล้วก็ติดข้องติดอยู่ในการพิจารณาตรงนั้นคือว่าเจริญก็กุศลเจริญขึ้นควรพิจารณายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็นั่นแหละคือเราพิจารณากายเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเราก็อย่านั่นที่เราให้พิจารณาทั้งตัวไม่ได้อยู่จุดหนึ่งแต่เริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มจุดหนึ่งก่อนอาจจะตัวใดตัวหนึ่งแต่ที่จริงแล้วให้พิจารณาสุภะทั้งตัวให้เห็นทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะมาถึงเท้าจากเท้าไปถึงศีรษะให้เห็นตาชัดเลยว่าเป็นผีดิบเดินได้ครับนะหลวงพ่อถนอมเคยสอนคอร์สเนี่ยนะไปบอกก็คนคอร์สก็บอกเนี่ยเราผีติดเดินได้ทำไมเรียกผีติดดำได้เรากินมากินของสดก็มีของสุกก็มีของไม่สุกก็มีนะญาติโยมเนี่ยไปผ้าไปเลือดไปอะไรเราไปกินอยู่ข้างในอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่หลวงปู่มั่นบอกป่าช้าอยู่กับตัวกลัวอะไรป่าช้าอยู่ที่ท้องนะมันกินเข้าไปก็ไปอยู่ในท้องของเราเห็นไหมไอ้นั่นก็ได้นะนี่ก็เราผีดิบเดินได้ผีดิบอาบน้ำผีดิบแปรงฟันผีดิบอะไรให้เราคิดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นผีเป็นตกกระปุกมีเรื่องเล่ามาจากหลวงพ่อที่อยู่วัดละหานนะครับท่านเทศมาหลายปีแล้วครับท่านเทศให้เนนฟังท่านเทศว่าโอ้ตอนนั้นหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนนอยู่แล้วก็มีศพผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเอามาตอนแกมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นคนสวยมากเลยสวยโอ้จนใครหนุ่มหลายๆคนเนี่ยหมายปองแต่พอมาเป็นศพที่วัดขึ้น3วัน7วันเขาเปิดโลงให้ดูฮะโอ้ตาโปนเป็นลูกอะไรลูกตาปูดลูกตาปูดขึ้นมาเนี่ยลิ้นก็อุดที่ปากเนี่ยปากทำอะไรไม่ได้เลยพอเขาเห็นท่านเห็นวันนั้นนะฮะท่านจนบวชมาจนถึงวันนั้นที่ศึกที่เล่าให้ฟังเลยฮะไม่สึกเลยเป็นเครื่องอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าเห็นแค่ครั้งเดียวนะครับเดียวก็เพราะมองเป็นว่าทุกคนเรามันก็มีแค่นี้ไม่ได้ตาตรงไหนปัญญามันเกิดครับใช่ไหมก็สามารถที่เราจะนั่นได้เหมือนกันครับในช่วงนี้มีสายเข้ามาครับหลวงพ่อจากโยมมนตรีจังหวัดตรังครับอาจารย์พรโยมครับอาจารย์ครับคารวะนี่จะสำเร็จได้อารามได้ไหมครับหรือว่าจะปฏิบัติยังไงล่ะครับคือคารวะเนี่ยส่วนน้อยเนี่ยก็ไม่ตาเรียกว่าส่วนน้อยเราเห็นยากแต่ก็มีนะที่พระเจ้าสอนสุโธทนะในที่เป็นมารดาในสำเร็จอนาคามีนะก็สามารถจะทางขึ้นเป็นอนาคามีได้นะก็จะมาโสดาบันนี่คารวะก็ยังสามารถอนาคามีได้แต่พระอรหันต์เนี่ยก็ยังไม่เห็นแต่ก็นั่นแหละถ้าเรามีติดแล้วเนี่ยเมื่อเราได้โสดาหรือพระอนาคาเนี่ยมีติดก็จะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่านี่มันละบาปหมดแล้วใช่ไหมโลภโกรธหลงไม่มีแล้วก็สามารถจะตู่ได้แต่ก็มีสิทธินะแต่จะยังไม่เคยเป็นตัวอย่างให้เห็นยังไม่เห็นมีตัวอย่างที่ไม่เห็นแต่ในสมัยก่อนนะอนาคามีก็คือสุโธทนะที่พระเจ้าสอนอนาคามีครับนะท่านอภิญญาสำเร็จแค่โสดาบันนะครับจ้านางตุในนางนั่นก็โสดาบันนางวิสาขา
จ้าครับผมครับผมทุกท่านเจริญพรอย่าเจริญพรตอนนั้นการที่เรามาเนี่ยที่เราก็บอกเอ๊ะทำไมสรุตาบันเราคารวะจะทำได้หรือถ้าเขามีพร้อมเพียงแล้วก็ทำได้เพราะอะไรเขาไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลนี้ถึงพร้อมทำเจตให้ขาวอยู่สม่ำเสมอใช่ไหมคำว่าบาปนี่แล้วก็เอาศีลนี่เป็นบาดฐานถ้าเรามีศีลตลอดชีวิตไม่ด่างพร้อยเลยไม่เคยขาดเลยห้าก็อนี้ไม่ขาดเลยนั่นเนี่ยคือทางโสดาบันเลยละบาปแล้วใช่ไหมเพราะว่าศีลนี่คือบุญใช่ไหมถ้าทุศีลน่ะบาปจะไปละบาปทั้งปวงจะมีตรงนี้ปั๊บเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือทางไปโสดาบันไม่โสดาบันคืออะไรตัดแหละตัดอะไรตัดแต่ยศสามตกายาทิฏฐินะวิจิกิจฉาสินตปามาสจะไม่เขาก็พูดไว้ชัดแจ้งใช่ไหมถ้าเราพิจารณากายของเราให้รู้ชัดว่ามีเครื่องอยู่อาศัยวันหนึ่งกายมันก็ต้องแตกแยกกันไปดินตุดินน้ำตุดน้ำไฟตุดไฟลมตุดลมไปตกร่างเดิมของเขาสภาพเขาไปยังไงเขาก็ไปอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดมาแล้วก็ไปยังไงก็ไปสู่สภาพเดิมนะเป็นของธรรมดานะฉะนั้นการที่เราจะมาเราก็ตามไปซื้อเอาพระไว้ในใจของเราไม่แน่เราอาจจะเป็นพระอรหันต์คนแรกที่เป็นคารวะก็ได้ใช่ไหมถ้าพระอยู่ในใจมีพระพุทธอยู่ที่ใจมีพระธรรมอยู่ในใจมีพระสงฆ์อยู่ที่ใจพระเคยไรพระคนนี้มีศีลไงใช่ไหมเมื่อเรามีพระอยู่ในใจแล้วก็มีศีลอยู่ที่ใจใช่ไหมเมื่อเรามีศีลอยู่ที่ใจการปฏิบัติเราไม่ได้ทำบาปอันนั้นเนี่ยเป็นปาฏฐานให้เรามีสติเราตัดอารมณ์ได้ละความโกรธความโลภความหลงจะแม้พระเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับนะกำจัดความโลภได้ให้อะไรให้ธรรมะเป็นทานไม่สะสมอะไรนะอันเนี้ยคือการปฏิบัตินะเนื้อและการปฏิบัติธรรมก็อยู่ตรงนี้นะโยมนะถ้าปฏิบัติเอาพระรัตนะไว้ในใจของเราแล้วเราก็จะไปเองเห็นเองนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราก็มาฝึกโยมถ้าใครอยู่ใกล้ๆเรามาฝึกหรือไปอยู่ที่นึงเราไปฝึกดูก็ได้นะที่นี่ที่วัดสังฆทานเขาก็ฝึกนะฝึกเออหลวงพ่อไม่อยู่หลวงปู่ตะวันไม่อยู่แล้วอยู่ได้ยังไงแล้วก็เขาก็ฝึกไงเพราะคำเสียงของหลวงพ่อพ่อก็สอนต่อกันมาพุทธเจ้าสอนสาวกยังไงสาวกก็ต่อกันมาใช่ไหมครูหลวงปู่ตังวานได้มาจากอะไรก็มาจากอาจารย์ก็สอนลงมาก็สอนลงปวงพ่อสนองพ่อสนองก็สอนลูกติดมาก็เอาธรรมะอันเดียวของพระเจ้ามาสอนมาสั่งนี่เนี่ยนะเราปฏิบัติไปก็เหมือนทำข้อวัดก็ปฏิบัติที่เนี่ยจะมาเดินจงกรมที่วัดมายืนสมาธิที่วัดมานั่งสมาธิที่วัดนะมาทำกิจวัตรนะกรรมกิจวัตรนะมาปาดลานวัดที่วัดนะบางคนนี่มาวันพระอย่างวันเนี้ยแล้วก็พวกนี้วาทิตนะเขาจะมาทำไมโยมมาปฏิบัติทำเสร็จแล้วเขาก็กวาดลานวัดนะมากวาดลานวัดเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านเขาสบายใจแล้วกวาดลานวัดบ้างถูส้วมบ้างใช่เนี่ยมาเขาทำแค่นี้แล้วเขาปฏิบัติเสร็จแล้วเขาก็มากวาดลานวัดมาถูส้วมทำให้วัดสะอาดทำให้ถูส้วมให้ดูน่ารักน่าสะอาดแล้วเขาก็กลับบ้านเขาสบายใจแล้วก็มาอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์พาทีมาทั้งครอบครัวเลยสามีทำงานไอ้ภรรยาพาลูกมาเอาให้กวาดกวาดลานมากวาดพาเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับบ้านไอ้ตอนที่ยังไม่กวาดนี่ก็มาปฏิบัตินะมายืนสมาธินั่งสมาธิกันนะไปครอบครัวที่มีความสุขเพราะอะไรเพราะมันทำแล้วเขาสบายใจเขามีความสุขในการกระทำว่ามาเตียตาที่วัดนะเนี่ยลองมาลองปฏิบัติลองเข้ามาดูนะมาปฏิบัติแต่นี้โอ้พระดุโยมธรรมดาท่านดุกิเลสหรอกนะอาตมาบอกว่าท่านอาตมาไม่คนดุว่าชื่อพระอุตวัดดุจังเลยไม่ได้ดุอะไรนะโยมดุกิเลสนะถ้าไม่ดุกิเลสโยมก็ยังเอากิเลสหนาอยู่นั่นนะไม่ตามใช่ไหมไม่ตามนะหลวงปู่บอกให้ไปทางนี้โยมก็จะไปทางซ้ายบอกมาทางขวาซ้ายมันไม่ใช่โยมก็จะไปทางซ้ายอยู่นั่นแหละเชื่อใจตัวเองมันไม่ใช่ก็มีระเบียบวินัยเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราเป็นข้อวัดถ้าเรามีระเบียบมีนายแล้วเราทำเข้าวัดเมื่อทำเข้าวัดตรงนี้แล้วมันจะตามคำสั่งสอนที่พระเจ้าชี้ทางให้ใช่ไหมก็พระเจ้าท่านพูดไว้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นตถาคตเจ้าตอนนั้นการปฏิบัติก็เข้ามาศึกษาทุกข์ทำทุกข์ให้มันแจ้งแล้วก็หาวิธีดับทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วลักษณะทุกข์อย่างเนี้ยเราจะดับมันยังไงเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราจะดับมันยังไงถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราจะไปดับยังไงครับเราไม่รู้ไอ้มันมาลักษณะยังไงเราดับไม่ได้ดังนั้นเราต้องเอาทุกข์เป็นเหตุเอาทุกข์เป็นปัจจัยเรารู้เหตุปัจจัยแล้วทุกข์นั้นเราจะวิธีดับได้ยังไง
โอ้ดับเพราะเราอย่าไปยึดมันอุปทานตัวยึดว่าไอ้ทุกข์คือเราถ้าเรารู้แล้วก็ตักกะว่าทุกข์มันก็บางลงมันก็นั่นลงอันนี้เราเข้าใจแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วตรงนี้เวลาทุกข์เกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็สบายแล้วก็มีแต่ความสุขไปเดียวเพราะทุกข์เข้าใจมาแล้วอะในกองทุกข์เราเข้าใจมาแล้วอะใช่ไหมตอนนี้ไอ้ตอนนี้โอ้ไปตัวนี้เราไปยืดมันอยู่ว่าน่ะยืดมันก็ทุกข์ใหญ่เลยยืดเพราะว่าสังขารปรุงแต่งทุกข์มันเกิดเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมันก็ดับแต่ทีนี้มันโดนสังขารปรุงแต่งเลยทุกข์มากขึ้นไปอีกคือตัวสังขารตรงนี้อยู่บ้านครับอยู่บ้านมีแต่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์บ้างไปตามการงานของบ้านของครอบครัวบ้างนั่นเป็นจิตเพราะว่าอารมณ์ต่างๆนี่เป็นอาหารของจิตแต่ตอนนี้อารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์อะไรกุศลธรรมรู้ไหมอาจจะมีความโลภความโกรธความหลงมีราคะเป็นมูลใช่ไหมมันก็กินอารมณ์ที่มีความโกรธความโลภความหลงอาการมันก็สะสมอารมณ์เหล่านี้มากขึ้นก็เรียกว่าอวิชชามันไปบังทีนี้เรามาเรียนวิชาเราจะเรียนอะไรล่ะทำให้โลภเนี่ยมันบางลงว่าเราเอาไปไม่ได้โกรธเนี่ยให้มันบางลงโกรธแล้วมันได้อะไรก็มามีแต่ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนไปโกรธเขาพยาบาทเขาไปไหนต่อไหนเราก็ยังไปโกรธพยาบาทเขาอยู่นั่นแน่เนี่ยมันทำให้เราเดือดร้อนนะเราหลงแล้วเนี่ยเราก็สำคัญตนว่าดีกับเขาเลิกกับเขาอะไรกับเขานั่นแน่มันทำให้เราเดือดร้อนทีหลังนะเราต้องละว่าเราไม่มีตัวตนไม่มีเราต้องธรรมถะเขาจะบอกใครสู่ธรรมถะทำไมล่ะธรรมถะคือแบบง่ายๆพระเจ้าแบบอยู่ง่ายๆใช่ไหมมีจีวรแล้วมีบาตรแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยถ้าไม่มีรถไม่มีลาไม่มีรองเท้าหรูๆไปไหนก็ไม่มีรองเท้าใส่ไม่มีสมัยพุทธกาลมีไหมก็มีบ้างหมายถึงว่ามีบางมาที่หลังนะครับมาให้ใส่เพื่อป้องกันหนามแหลมบ้างป้องกันสิ่งที่จะมากระทบเท้าทำให้เกิดอันตรายบ้างมีเหรอครับแต่หมายถึงว่ายุคหลังต่อมานะครับไม่ใช่พูดถึงในสมัยพุทธกาลนะสมัยพุทธกาลคงไม่มีพุทธเจ้าไม่มีเลยแต่จริงๆถ้าจะรองเท้าก็ได้เท้าทองก็ได้เพราะว่าเป็นราชวังก็สั่งกันเดียวก็มีคนร้ายท่านยังไม่เอาไงเขาว่าท่านจะโปรดใช่ไหมสมัยพุทธกาลนั่นคือตั้งธรรมถะไงจีวรนี่จะเอาไหลเอาหมูเอาอย่างไรก็ได้ก็เอาจีวรคล้ายๆกันน่ะบางสกุลมาจากประชาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยง่ายเห็นในการที่ท่านปฏิบัตินี่คือขัดเกลาไงขัดเกลาใครพระภิกษุขัดเกลาตัวเองนะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันติ่งนอกใช่ไหมมาด้วยบรรลุหรือมาตกทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ติ่งข้างนอกหรูหราไม่อยู่ถึงนอกมาอยู่ที่ใจอ่ะครับใช่ไหมคือใจเป็นพระราชเราสุขอยู่ที่ใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับมีชีวิตอยู่ก็ทำงานไปถ้าตายไปมันก็ไปนิพพานเลยไม่ว่ายุคสมัยไหนจะผ่านไปสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าคำสอนที่จะมีสั่งสอนกันสักแค่ไหนแต่ว่าสมุทัยก็ยังเป็นสิ่งเดียวกันทั่วโลกนะครับใช่ถูกสมุทัยดับสมุทัยเป็นตุกหนอครับดับสมุทัยคือเป็นตุกคือนิโรธเนี่ยนี่เราจะดับยังไงอะไอความคิดสมุทัยอารมณ์เข้ามาเนี่ยคุณใช้อายตนะใน12เนี่ยกระทบกันเข้ามาก็จริงแต่มันเป็นอารมณ์เข้ามานะมาสู่จิตใช่ไหมจิตเรารับรู้ใช่ไหมอารมณ์ที่เรามาสู่จิตเนี่ยเหมือนโพธิละเนี่ยที่พระเจ้าโพธิละแบกกัมพีเปล่าทำไมอ่ะ แต่ไปโดนสัมมาเนรเราหุ่นว่ายังไงอ่ะสัมมาเนรเขาพูดก็บอกว่ามีปวกหนึ่งปวกเราจะมีรู้หกรู้เราจะจับตัวอะไรอยู่ข้างในเราจะจับไงเขาก็ปิดอะไรปิดรู้ปวกนี้ก็จับตัวข้างในแต่ปวกนั้นเหมือนกายแต่ไอ้หกรู้คืออะไรอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมปิดตาหูจมูกลิ้นกายเหลือแต่ใจอยู่เดียวไอ้ใจนี้รับรู้อะไรอารมณ์ที่ไหลเข้ามาเมื่ออารมณ์อะไรอารมณ์ที่ไหลเข้ามาเราจะจับอารมณ์นี้ได้ยังไงล่ะแล้วก็นิ่งๆเฉยเลยไปบัดไปลงน้ำลงอะไรมาโกรธไหมหลงไหมด่าไหมอะไรไหมก็เพราะอะไรก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็เพราะตัวนี้ว่าเราก็จะกำจัดตัวนี้ได้เนี่ยหลงไหมโกรธไหมโลภไหมนั่นไหมให้ไปจับกำจัดตรงนี้ใช่ไหมเน้นการที่กำจัดตรงนี้ก็อยู่ที่อารมณ์ที่ไหลเข้ามาก็เรียกว่าตัวหมู่ไทยมาดับเสร็จแล้วมันก็เป็นตัวนิโรธโลดใช่ไหมครับก็เป็นตัวนิโรธใช่ไหมไอ้ตัวที่คิดเนี่ยไอ้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้เนี่ยเราจะทำอย่างนี้ยังไงเราก็ต้องอาศัยการฝึกดีการปฏิบัติดีให้รู้ทันนะรู้ทันกับอารมณ์ที่ไหลเข้ามาด้วยอายตนะใช่ไหมตาหูที่เห็นตื่นแล้วในบุญบาปไปอยู่ทางตาหูทั้งหมดลิ้นกายนี่แหละแล้วเวลาลมไหลประตูใจใช่ไหมก็เรียกว่าตื่นครูบาอาจารย์บอกว่าภพชาติอื่นๆแล้วก็ภายในสังสารวัฏนี้ไม่มีภพชาติใดเหมือนกับชาตินี้นะครับเพราะถึงพร้อมด้วยพระรัตนตรัยแล้วนะครับก็ภพชาติเนี่ยเราอาจจะเราไปเจอขึ้นมาในสมัยก่อนแต่เราสะสมบารมียังไม่ถึง
ครับอาจจะเจอมาแล้วแต่ชาตินี้พึงพร้อมเต็มที่ครับพึงพร้อมแล้วถึงชาตินี้ก็เหมือนกันถึงเราปฏิบัติเรารู้พระเจ้ามีจริงมีการปฏิบัติจริงอะไรจริงแต่บางคนก็ไม่บรรลุนะอย่างบางคนปฏิบัติมาตลอดแต่มรณภาพก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็ยังไม่ถึงเป็นโสดาบันก็ยังไม่มีเลยก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นทุกคนองค์ก็จะเป็นทุกคนนะพยายามตัดแล้วที่มันก็ตัดไปขาดไปโยนยั่วยุขึ้นมามันก็ยังหลงว่าตายอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่เป็นของง่ายไม่อยู่ที่ปารมีเก่าเราเติมขึ้นมาก็นั่นเองใช่ไหมเราต้องเติมเข้ามานะว่าการที่เราจะเป็นอริยบุคคลเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะเขาบอกโอ้ยของง่ายละกาลการทิฏฐิการไม่ใช่เราไม่ใช่เราเดี๋ยวก็ไปแล้วกินน้ำกินอะไรบำรุงอะไรนะมันก็ยังหลงอยู่นั่นแหละเพราะมันแค่สัญญาไงมันไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไปจนชินจนจาเลยปฏิบัติไปอยู่เรื่อยๆนะถักวันหนึ่งก็บอกทำไปเถอะชาตินี้ไม่บรรลุอะไรเจ็ดชาติก็ดี3ปีก็ดีแต่7ปีก็ดีมันก็ย่นระยะทางนะนะย่นทางว่าเราทำทุกวันเหมือนน้ำไหลมาดังนั้นถ้าเราไม่แสนปีมันก็อยู่เท่าเดิมครับตาบอกว่ามันไม่รู้ไม่บรรลุขอให้เดินทางให้มันถูกละกันสักวันหนึ่งชาติต่อไปอาจจะบรรลุก็ได้7ปี7ชาติ7อะไรนี่นะมันก็บรรลุได้เหมือนกันขอให้เราทำถ้าทำได้สักวันหนึ่งมันก็ถึงฝั่งเหมือนเรากำลังพายน้ำอยู่ในใต้วังน้ำบดใช่ไหมมันเวียนอยู่มองซ้ายขวาไม่เห็นเราฝั่งเลยเหมือนอะไรพุทธิตัดเนี่ยมหาเจนกอ่ะมองไม่เห็นฝั่งเลยแต่ก็ต้องขยันขยันว่าจะให้ถึงฝั่งแต่ก็เดี๋ยวรอเทวดาเลยต้องพาไปอันนี้เราต้องทำแบบนี้เดี๋ยวพระโพธิสัตว์ทำนั้นเรามีหน้าที่พายก็คือทำความดีคือตัวสตินี่แน่เดินให้ถึงฝั่งชาติไหนล่ะมันจะถึงฝั่งก็ไม่เป็นไรมันต้องถึงแน่นอนถ้าพายถ้าเกิดเราไม่พายคืออะไรคือธรรมคือสติถ้าไม่พายมันก็อยู่ตรงหน้าอยู่ที่กลางทะเลมันจะไปอยู่ที่ฝั่งได้หรือทะเลได้ครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกต้องมีปัญญามีทั้งความเพียรนะครับไม่ต้องมีความเพียรเพราะว่าชาตินั้นที่ท่านกระโดดออกมาจากเสากระโดงเรือนท่านทานดักเนี่ยครับท่านทานน้ำตาลกวดกับเนยเข้าไปก่อนแล้วก็ด้วยกำลังบารมีเก่าของท่านเนี่ยทำให้กระโดดไปถึง60ศอกนะฮะการพวกตัดครับพวกประสัตน้ำต่างๆเนี่ยคนอื่นถูกกินหมดเลยครับมันไม่ไปจากโน้ตครับแล้วเป็นท่านองค์เดียวที่รอดไปได้จากนั้นก็ไหว้ไป7วัน7คืนนะครับใช่เพราะว่าท่านมีความพยายามครับมีวิริยะมีความพยายามฉะนั้นการที่เรามานี่ก็เราก็จะใช้ความพยายามเราทำไปเถอะทำไปตลอดชีวิตแน่ถึงเวลาที่ว่าไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็เลิกตามแต่เพราะมันยังไม่ถึงไหนแล้วก็ยังดีอย่างน้อยก็ได้บุญปิดทางนรกก็ทำไปแน่นรกไม่ไปแน่นอนถ้าไม่ทำเนี่ยจิตหลงนรกแน่นอนครับ ตั้งตนไว้โดยชอบนะครับใช่แม้เราเดินไปมันไม่ถึงฟังแล้วอย่างน้อยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเราต้องไปได้แน่นอนใช่ไหมถึงเราจะไม่ใช่บุคคลธรรมดาไม่ใช่โสดาบันไม่ใช่อะไรแต่เราเดินทางไปสู่โสดาบันแต่เราต้องปฏิบัติตามไปอย่างนั้นเหมือนกับว่ามีเส้นทางหนึ่งแต่ว่ามีหลายเส้นทางนะฮะแต่ว่าเราเลือกเส้นทางถูกถึงเราจะเดินช้าก็ดีเราจะเดินไปไม่ได้ไกลก็ดีแต่ว่าเราก็ยังไปเราก็ถึงว่าไปพักกลางทางที่พักก็คืออะไรเลยมนุษย์สวรรค์พรมเนี่ยมันยังไม่ถึงใช่ไหมเราก็ไปพักที่พรมนั่นแล้วก็ไปต่อตอนที่พระเจ้าไปต่อจริงๆเพราะเราไปต่อได้แต่นั้นการที่เรามาปฏิบัติคนบอกว่าทำก็ไร้ประโยชน์ไม่มีไรแล้วถ้าทำเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนเลยที่ไม่ทำคือไร้ประโยชน์นะทำไปแล้วเราจะเหลือว่าความสุขที่แท้จริงคือการทำการละการยึดคือทุกข์เพราะพระเจ้าบอกอุปาทานตัวยึดนั่นเป็นตัวทุกข์ถ้าเราละแล้วเนี่ยเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกรู้แล้วตักกะว่านี่เราไม่ยึดนะอะไรเกิดขึ้นตักกะว่าเกิดมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นมันก็เกิดเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับมันเป็นปกติของธรรมชาติเขาตั้งมาแบบนั้นนะตั้งมาแบบนั้นก็เป็นของธรรมชาติใหม่ตามกฎที่ถึงทำในชาตินี้พูดไปถึงอาญาเราพูดแต่ถึงไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งโอ้ยไปถึงเอาสูงสุดเลยเอานั่นเลยอ้าวถ้าเราไม่ถึงเราจะมีความพยายามหรือไปกังวลถึงอนาคตนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังดีไม่ดียังไม่เอาเลยแต่นี้เราถึงแล้วเลยเนี่ยเราพยายามเดินให้ไปถึงแต่มันไม่ถึงก็อีกเรื่องนึง
ใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเนี่ยปรารถนาอยากไปนิพพานจะไม่ปรารถนานิพพานโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราทำทุกวันทุกวันมันเป็นไปได้อธิษฐานบารมีใช่ไหมว่าวันหนึ่งว่าชาตินี้ไม่ได้เจ็ดชาติร้อยชาติพันชาติมันก็จะถึงสักวันหนึ่งถ้าไม่ทำไม่ถึงไอ้แสนชาติล้านชาติก็ไม่ถึงเพราะมันหยุดแค่นั้นมันไม่เดินสักทีไม่ก้าวสักทีนะครับไม่ก้าวสักทีนะไม่ก้าวที่ในการปฏิบัติก็เหมือนกันนะเราทำไปเถอะเพื่อจะหนีอะไรหนีต่ำไปสูงนะเอาบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งพระเจ้าบุญท่านนั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างอื่นพึ่งไม่ได้หรอกลูกหลานก็พึ่งไม่ได้เราก็บุญเท่านั้นจะพาความถูกมาให้ฮะเวลาก็หมดครับและในวันนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อแนะนำหรือติชมรายการก็สามารถเขียนจดหมายได้เขียนจดหมายเข้ามาที่รายการได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะแล้วก็ญาติโยมก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้โดยเข้าไปที่โปรแกรม YouTube แล้วค้นหาได้ตามชื่อและวันเวลาที่สาธุชนทุกเพราะให้พรกับญาติโยมครับขอบรรดาญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจนี้หรือดูรายการธรรมะสว่างใจจะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในคำต่างๆของพระเจ้าทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะ